มาดูสุดยอดผู้โดยสารนะฮะบังคับเครื่องบินเล็กลงจอดเองหลังนักบินหมดสติกระทันหันเหตุการณ์นี้เป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่อังกฤษนะคะนักบินนำเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กรุ่นเชสนา172ทะยานขึ้นจากสนามบินทางตอนเหนือของอังกฤษไปกับผู้โดยสารอีกคนหนึ่งปรากฏหลังบินไปได้ไม่นานจู่ๆนักบินก็ฟุบคาที่นั่งแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะงานนี้ก็เลยต้องเป็นหน้าที่ของผู้โดยสารซึ่งชื่อว่าจอห์นไม่มีประสบการณ์ในการขับเครื่องบินเลยแต่เขาสามารถบังคับเครื่องบินเล็กลงจอดได้อย่างปลอดภัยที่สนามบินค่ะนี่เหมือนในหนังน่ะใช่คือเจ้าหน้าที่หอควบคุมการบินติดต่อครูสอนขับเครื่องบิน2คนแล้วก็ช่วยสอนวิธีบังคับเครื่องบินให้ทีละขั้นตอนผ่านทางวิทยุแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศอังกฤษที่รีบบินขึ้นไปเพื่อให้ความช่วยเหลือนะคะจอห์นต้องบินวน4ครั้งก่อนจะลงจอดได้การลงจอดฉุกเฉินทำให้สนามบินต้องยกเลิกเที่ยวบินไป2เที่ยวมีพยานเห็นประกายไฟจากเครื่องบินแต่ทุกอย่างปลอดภัยค่ะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนักบินในเวลาต่อมาเนี่ยเสียชีวิตใช่จู่ๆก็ฟุบคาที่นั่งนะคะแล้วผู้โดยสารซึ่งไม่เคยขับมาก่อนเลยเนี่ยขับลงมาได้อย่างปลอดภัย